นอนในคลิปนี้เขาก็จะมาเบิ่งวิธีการปลดล็อกเนาะจะมาสอนวิธีการปลดล็อก Samsung หรือว่าปลดล็อก FRP ปลดล็อกติดอัน Gmail เนาะของ Samsung ทุกรุ่นเลยเนาะทุกโมเดลของ Samsung เนาะบ่ว่าจะเป็นรุ่นใดสามารถปลดได้หมดเนาะง่ายๆแค่คลิกเนาะราคาส่วนราคาโคตรถูกเลยเนาะโคตรถูกเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะอธิบายภายหลังเนาะอันนี้เป็น Samsung เนาะน่าจะเป็น A11 เนาะนี่หน้าตาประมาณนี้อาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆจะเป็น A ยังกะอย่า A10 A11 A ยังกะอย่าเนาะA 20 30 50 60 70 80 5 100 A ยังก็ได้หมดเลยว่า S ตระกูล S เนาะตั้งแต่อัน S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S20 ก็ปลดได้คือกันเนาะแล้วก็ A ตระกูล J เนาะได้หมดทุกรุ่นนะ J1 J2 J3 J4 J6 J7 J8 J9 J10 เนาะ J นี่ก็ได้หมดเนาะปลดได้ทุกรุ่นโน้ตก็ได้ทุกรุ่นเนาะของ Samsung เนาะทุกโมเดลทุกเวอร์ชันเนาะมาเบิ่งอันนี้เป็น A11 เนาะเฮาจะยกตัวอย่างให้เบิ่งคลิกเข้าไปเนาะมันนี่เชื่อมไวไฟเนาะถ้าเจ้าบ่เชื่อมมันก็กดไปบ่ตกบ่ได้ถ้าว่าเครื่องเล่นมันบ่ติดมันก็จะให้เฮากดข้ามได้มันนี่มันก็ติดรหัสบ้านหน้าจอเนาะถ้าว่าเจ้ามีเจ้าก็วาดออกถ้าเจ้าบ่มีเจ้าก็มาคลิกปลดด้วย Google ของซันแทนเนาะมันก็จะกลับไปที่หน้า Gmail เลยมันนี่มันก็จะให้เฮาป้อนเนาะเฮาก็ต้องป้อนอีเมลในนี้กดไปได้ถ้าว่าเครื่องเล่นที่มันบ่ติดมันจะมีในรูปนี้มันจะมีคําว่าข้ามเนาะภาษาไทยสกิปเนาะหรือว่าข้ามแล้วก็ให้เฮาคลิกข้ามไปเลยเนาะกดไปมันก็ผ่านเนาะถ้าว่าเครื่องใดที่มันติดก็คือมันบ่มีตัวนี้แสดงว่ามันติดเนาะแล้วเฮาก็มาปลดนี่ก็สมมุติถ้าปลดมั่วนี่แม่บ่ถือมันก็บ่ได้เนาะเด้มันก็บ่ได้มันบอกให้จะปลดบัญชีเก่าที่เคยผูกไว้กับเครื่องนี้เมื่อก่อนเนาะตอนเริ่มต้นใช้งานบิดเนาะฉะนั้นเฮาต้องมาปลดในนี้ถ้าว่าบ่มีก็มาปลดการปลดมันก็มีหลายแบบหลายคนก็อยากได้แบบฟรีเนาะแบบฟรีปลดได้บ่อาจจะได้แต่ว่ารุ่นใหม่ๆมันยากเนาะเพราะว่ามันบั๊กมันหน่อยมันความปลอดภัยมันสูงมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาปลดยากแต่ถามว่าเพื่อเจ้าจะเฮ็ดปลดได้ครั้งหนึ่งจะว่าใช้เวลาบางคนอาจจะเป็นมือก็มีที่เคยโทรมาถามเฮาว่ามือ1 2มือแล้วบ่ผ่านยากรุ่นนี้กดได้ก็บ่ได้ฉะนั้นเจ้าบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดแบบนั้นให้มันยากมันเสียเวลาเนาะเจ้าแค่คลิกบ่ฮอดแน่ฮอดหน้าที่ผ่านแน่นอน 100% เนาะราคามันโคตรถูกเนาะมาเบิ่งเครื่องนี้เนาะเฮาจะปลดให้บัดนี้ก็ไปที่โปรแกรมคอมของเฮาเนาะก่อนอื่นมาเลยเฮาจะใส่คอมปลดเนาะใส่โปรแกรมปลดถ้าว่าไปยังบ่มีโปรแกรมก็เข้าไปใน Google เนาะพิมพ์เข้าไปว่า Magma FRP Tool นั่นนี่เนาะเดี๋ยวมาหน้าเว็บคลิกเข้าไปเดี๋ยวมาหน้าเว็บนี่มาเลือกคําว่าดาวน์โหลดเนาะเจ้าจะปลดล็อกอัน FRP เจ้าก็เลือกตัวนี้เนาะถ้าว่าเจ้าจะปลดล็อกอันเครือข่ายติดล็อกเครือข่ายอย่างเช่นติดไข่ทูปลดใส่ AIS ปลดใส่ T-Tag เลือกตัวนี้หรือว่าเครื่องไทยติดเครือข่ายไทยมาจะปลดใส่ชิมเหล้าเอาตัวนี้ได้ทุกรุ่นว่าติดสหรัฐมาติดจีนติดเกาหลีญี่ปุ่นมาปลดใส่ชิมไทยชิมเหล้าเอาตัวนี้เนาะถ้าว่าไปจะแก้อีมี่แก้อีหยังปลดอันเครือข่ายอีแบบนึงก็เลือกตัวนี้มันลองไปศึกษาเบิ่งคลิปเฮาเคยสอนไว้เนาะแต่มื้อนี้จะปลด FRP เลือกตัวนี้คลิกดาวน์โหลดล่าสุดนี่อันนี้เฮาจะเอาไปลงที่หน้าจอแป๊บนึงเนาะเด็ดท็อปเลยปิดไปตัวนี้เนาะเปลี่ยนตีเวลาก่อนเนาะถ้าว่าจะเปลี่ยนตีเวลาไว้ปิดตัวนี้เนาะมาตัวนี้เลือกว่าตัวนี้ปิดตัวนี้เนาะ real time precision เนาะปิดไปก่อนเดี๋ยวดาวน์โหลดมากหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้คลิกรถคลิกขึ้นมาในนี้เนาะอันนี้เขามีอีเมลแล้วเขาเคยผูกไว้แล้วมันจะล็อกอินเลยโอโต้เลยเนาะแต่อันนี้เขาจะขอเคลียร์ออกบานหนึ่งก่อนเพื่อให้หลายคนเข้าใจเนาะเคลียร์ก่อนเนาะมาในนี้เนาะถ้าว่าไผที่ยังบ่ทันมีบ่ทันได้สมัครอันเมลจักเถื่อเนาะยังบ่ทันได้สมัครจักเถื่อจะมาปลดอีเมลเจ้าในนี้อีเมลที่เจ้าใช้ได้ตลอดเนาะปลดอีเมลในนี้เนาะแล้วก็มาปลดอันรหัสผ่านที่เจ้าจะต้องการใส่ล็อกอินมันสร้างรหัสใหม่เนาะความหมายก็คือเจ้าอย่าใส่ซ้ํากับรหัสอีเมลเนาะอีเมลอย่างเช่นรหัสอีเมลเจ้าก็1 2 3 4 5 6 7 8จะมาใส่นั่นนี่ก็อาจ8 7 6 5 4 3 2 1 0แปลนานประมาณนั้นก็ได้ใส่หยังก็ได้นะก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะหลังจากเจ้าใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วจะก็จดไว้เซฟไว้ดีๆแล้วก็มาคลิก register นี่มันก็จะขึ้นมาในนี้แล้วเจ้าก็ส่งอีเมลของเจ้ามาหาเฮาเฮาจะลงทะเบียนเฮาจะเติมเครดิตให้เพราะว่าโปรแกรมนี้เติมเครดิตแต่บอกเลยว่าโคตรคุ้มจังได๋นะมาเบิ่งราคาในนี่เนาะนี่ๆๆ
device เนาะ cost เนาะก็คือ 0.5 ดอลลาร์ต่อเครื่อง1ดอลลาร์ต่อ4เครื่อง10เครดิตก็คือ10ดอลลาร์มันได้อยู่40เครื่อง10ดอลลาร์ที่เฮาเติมเฮารับเติมก็คือถ้าว่าเป็นคนไทยเฮาจะคิดอยู่540บาทเนาะ540บาทจะพูดได้40เครื่องเนาะถ้าว่าเป็นคนลาวก็170,000เนาะเจ้ากับพูดได้40เครื่องเนาะสมมุติว่าจะได้เครื่องนึงละ10,000เจ้าก็ได้400,000 400,000ก็เจ้าเสีย170ถ้าว่าจะได้เครื่องกัน20,000 30,000มันโคตรแข่งกันได้หลายเนาะคิดเอาเองอันนั้นถ้าบางคนได้เครื่องละ5010เครื่องก็ 500,000 10เครื่องแม่ละ10เครื่อง 500,000 40เครื่องก็2ล้านเจ้าเสีย170,000คุ้มบ่ล่ะเจ้าบ่จําเป็นต้องไปนั่งงมปลดแบบฟรีมันเสียเวลาเนาะบางครั้งมันเสียอารมณ์แล้วก็เสียเวลาที่เจ้าจะไปเฮ็ดอยู่เนาะฉะนั้นเดี๋ยวใส่ตัวนี้โคตรคุ้มราคา 0.5 ดอลลาร์สมมุติ1ดอลลาร์เฮาได้อยู่บ้านเฮาก็คือ 9,000 กีบเนาะสบาย 9,000 กีบหาร4มันถึงเท่าใดล่ะก็ 2,000 ปายเครื่องนึงละ 2,000 ปายเนาะถ้าว่าคนไทยก็1ดอลลาร์ก็4 30บาท30บาทอัน30บาทมันปลดได้4เครื่อง4เครื่องก็คือ8บาท8บาทต่อเครื่องโอเคโคตรคุ้มเลยเนาะให้เจ้าชำระอีเมลเจ้าแล้วเนาะเจ้าให้เจ้าชำระอีเมลเจ้าแล้วจะมาล็อกอินเนาะแต่เนี่ยคอยสมัครแล้วเนาะเอาจะล็อกอินเลยไปให้เจ้าเจ้าชำระอีเมลเจ้าอีเมลจะมาป้อนใส่เนาะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เจ้าตั้งไว้เจ้าเซฟไว้แล้วก็คลิกอันนี้คอยเซฟไว้ในเครื่องเลยเพราะว่าเครื่องของเฮาเองเนาะถ้าว่าจะปลดให้เครื่องลูกค้าเฮาบ่ต้องคลิกตัวนี้คลิกล็อกอินเลยสังเกตเนาะปัจจุบันนี้เครดิตของเฮาอยู่มีอยู่ 8.5 เนาะถ้าว่าเฮาปลดนี่ 0.5 ดอลลาร์เฮาก็ต้องยังเหลืออยู่ตัว1เครื่องก็คืออันนี้ 8.5 เนาะ 8.5 นี่ก็จะได้อยู่ 8.25 เนาะเพราะว่ามันลง 0.25 ลองเบิ่งเนาะเครื่องเฮาเนาะถ้ามือถือจะไม่เสื่อมเสื่อมกับคอมเนาะเสื่อมเขากับคอมเต็มเลยจะอยู่นานได้ก็ได้เนาะหลังจากเสื่อมกับคอมเดี๋ยวมันขึ้นมา A11 Galaxy A11 หลังจากเสื่อมกับคอมแล้วเนาะจะมาคลิกตัวนี้ Read Device เนาะฟรีเนาะเพื่อว่าเบิ่งมือถือจะมันเสื่อมบ่อันนี้มันบ่เสื่อมเห็นบ่มันบ่เสื่อมอาจจะเป็นน้ำไดรเวอร์มันยังบ่ทันเสื่อมกันรอแป๊บนึงเนาะรีดอีกครั้งนึงบ่ได้ตัวนี้บ่ได้ตัวนี้มันบ่ทันเสื่อมเนาะต้องลงไดรเวอร์ก่อนไปทียังบ่ทันบ่ขึ้นมาแบบนี้ลงไดรเวอร์ก่อนเนาะสำหรับมือถือของเจ้าแป๊บนึงลงไดรเวอร์แป๊บนึงนะลงไดรเวอร์ก็ง่ายๆเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์ชื่อว่า Samsung UEB นะคลิกตัวแรกก็ได้นี่คลิกดาวน์โหลดอันนี้คอมเฮาเป็นคอมใหม่เนาะมันบ่มีไดรเวอร์เฮาลืมลงไดรเวอร์ถ้าว่าท่านผู้ชมเจอแบบนี้วิธีแก้แบบนี้เนาะที่ตั้งเลยแยกเลยเลขไปจะเลือกภาษาหยังก็ได้เนาะถ้าอยากเลือกไทยก็เลือกได้นี่แต่มันบ่มีผลหยังเฮาบ่ได้เข้าหยังมันเนาะคลิกตัวใดก็ได้คลิกรอแป๊บนึงสำเร็จแล้วเนาะอันนี้ไม่เช็คอีกครั้งหนึ่งเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเช็คอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากเขาใช้รวมเนาะโอเคบานนี้เห็นบ่เดี๋ยวเห็นบ่มันเด้งขึ้นมาแล้วมันบอกว่า Samsung A11 A115F เนาะโอเคเนาะมันเสื่อมแล้วเห็นบ่มันขึ้นไดรเวอร์แล้วบานนี้อย่าให้สายมันลบเสื่อมสายมันไว้เนาะมาเบิกเนาะอันนี้สายเฮามันจะมีปัญหาแป๊บนึงเอามาเบิกเนาะจะคิดแป๊บเดียวเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจเนาะว่ามันเชื่อมอยู่โอเคเชื่อมแล้วเนาะบัดนี้สังเกตเงินดอลลาร์เฮาเนาะสังเกตเงินเฮาเนาะบัดนี้เนาะเครดิตเฮาเฮาบอกว่าก็คือ 8.5 เนาะถ้าว่าเฮาปลดอันมันตัด 0.25 ก็คือยังเหลืออยู่ 8.25 เนาะโอเคคลิกเลยคลิกตัวนี้รอแป๊บนึงในหน้าจอเฮาเครื่องเฮาเปล่าบ่ต้องเห็นหยังมันเนาะรอให้มันเด้งขึ้นมาได้นี่ก่อนนี่เช็คโอเคเนาะ
อันนี้ใช้เวลาบ่ถึงนาทีเนาะนี่เห็นบ่ตัดแล้วตัดแค่นี้แหละ0.25เนาะเงินของเฮานี่เห็นบ่เห็นบ่เขาบอกว่ากี่นี่8.5ก็ยังเหลืออยู่8.25ถูกต้องเนาะบัดนี้ผ่านแล้วบัดนี้มือถือเฮาก็กดกลับออกมาเนาะถ้ามันอยู่ในหน้านี่มันอาจจะกดไปเลยบ่ได้กดกลับมาก่อนแป๊บนึงให้มันมาในหน้าเริ่มต้นกันใหม่นี่เนาะคลิกไปใหม่อีกรอบนึงเนาะแป๊บเดียวบ่ถึง1นาทีเนาะบางคนเขาว่าโคตรไวชูบยาบ่ทันมืดกอกแต่ของข่อยนี่โคตรไวเจ้าจกยาออกจากช่องเจ้ายังบ่ทันได้ต่อยยาแต่ผ่านแล้วนี่เห็นบ่มันจะมีข้ามเลยเห็นบ่ข้ามเห็นบ่คลิกไปถ้าภาษาอังกฤษก็สกิปคลิกสกิปข้าม ข้ามไปเลยเนาะนี่ปัดขึ้นยอมรับประมาณนี้ข้ามอีกรอบหนึ่งหรือว่ามันให้ตั้งรหัสผ่านตั้งไปไหนอยากตั้งก็ตั้งเนาะแต่อย่าให้มันสะดวกกดข้ามไปก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนี่คลิกตกลงหรือว่าอยากเอาออกก็ได้พวกนั้นเนาะอย่าให้มันไวติดพวกรายการที่ว่ามันจะติดตั้งลงเครื่องออกก่อนแต่เฮามือมันไวเกินเนาะก็เลยกดไปก่อนแต่มาในนี้จะเอาออกบ่ติ๊กออกพวกนี้แต่ว่าเฮาอยากเอาปะเลยเนาะใช้เวลาอย่ามันเนาะเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะไปหาโหลดเองบ่ได้แต่ว่าถ้าว่าปกติเฮาโหลดเองได้พวกนี้บ่มีปัญหาหยังเดี๋ยวมาในนี้มีข้ามอีกบัดนึงข้ามเสร็จสิ้นเรียบร้อยโคตรไวเห็นบ่ใช้เวลาบ่ถึง1นาทีเนาะอย่าว่ายังสิสูบยากล่องนึงจกยาออกจากซองกำลังหากับไผต่อยเสร็จแล้วเนาะอันนี้ผ่านบ่ง่ายบ่อันนี้คือวิธีการบายพาส Samsung หรือว่า FRP Samsung Remove FRP เนาะหรือว่าปลดล็อก Google ให้เขาเนาะของ Samsung ทุกรุ่นเนาะในราคาถ้าว่าคิดต่อเครื่องก็คือถ้าว่าเงินลาวเฮาก็2,000กีบต่อเครื่องถ้าว่าเงินไทยนี่ก็9บาทต่อเครื่องเนาะโคตรคุ้มถ้าว่าเจ้ายังหาตัวคุ้มกว่านี้อีกก็ลองเสนอมาเบิ่งเนาะถ้าว่าซ้ํานี้ยังบ่คุ้มมันเจ้าไปใช้เวลาปลดฟรีของเจ้า1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยให้มันเสียเวลาเจ้าไปซะอันนั้นจะบ่สอนเนาะถ้าว่านี่มันยังบ่คุ้มอยู่อ่ะคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ขอขอบใจ